ม็ดสวยช่วยกันบอกต่อว่าเกาะเสม็ดยังรอให้คุณไปเยือนสวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์เกียรติยิ่งพามาดูกิจกรรมเสม็ดหวานซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมฟื้นฟูการท่องเที่ยวเกาะเสม็ดในโครงการที่ชื่อว่าเสม็ดสวยของรายการ Variety Today by สายสวรรค์เกียรติยิ่งค่ะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะซึ่งมีการเชิญผู้ชมรายการโพสต์ภาพวันวิวาหรือว่าภาพรักแสนหวานของคู่ของท่านเข้ามาโพสต์ในแฟนเพจเสม็ดสวยแล้วเราก็ได้10ท่านแรกที่โพสต์เข้ามาดังต่อไปนี้นะคะกิจกรรมเสม็ดหวานนั้นนะคะเราได้เชิญทั้ง10คู่มาร่วมกิจกรรมกันที่อ่าวพร้าวมีทั้งการนวดผ่อนคลายการพายเรือคายักและที่สำคัญที่สุดก็คือดินเนอร์ใต้แสงเทียนสุดโรแมนติกนะคะPTGC ก็ต้องกราบขอโทษนะคะในสิ่งที่เหตุการณ์ของคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้น PTGC ก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราจะทำไงในการแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะบางจริงวิกฤตครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสที่โชคดีของเกาะเสม็ดที่กลับให้ทุกท่านนะคะระลึกถึงความเป็นเสม็ดภายใน10วันเราพยายามที่จะเร่งฟื้นฟูอ่าวพร้าวแล้วต้องถือเป็นโอกาสโชคดีของ PTGC ด้วยที่มาขึ้นที่ไม่ไปหาดอื่นถ้าทุกท่านมาเสม็ดจะเห็นหาดทรายแก้วซึ่งเป็นอ่าวเปิดอ่าวพร้าวมันเป็นเหมือนมือโอบรอบอะค่ะมันเป็นอ่าวปิดผลการสำรวจล่าสุดในส่วนของอ่าวเกาะเสม็ดอะค่ะเมื่อเอาเดือนพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนก่อนที่เกิดเหตุเมื่อปี55นะคะมียอดนักท่องเที่ยวมาประมาณ 13,000 กว่าคนนะคะล่าสุดของพฤศจิกาปีนี้นะคะช่วงไฮซีซั่นปีนี้ที่หลังจากเกิดคราบน้ำมันมี 16,000 คนไฮไลท์ของกิจกรรมเสม็ดหวานก็คือดินเนอร์ใต้แสงเทียนสุดโรแมนติกค่ะดิฉันมีพิธีกรรับเชิญคุณกฤตเจนพนิชการนะคะไปพูดคุยกับทั้ง10คู่ในบรรยากาศที่ดื่มด่ำในคืนนั้นค่ะว่าทุกคู่นั้นรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมเสม็ดหวานค่ะเป็นยังไงบ้างครับทำกิจกรรมร่วมกันวันนี้ครับอ๋อทำกิจกรรมอะไรบ้างก็มีนวดผ่อนคลายค่ะนวดไทยแล้วก็มีพายเรือคายักแต่เราไม่ได้พายเรือค่ะครับผมบรรยากาศดีมากจัดงานดีมากครับผมแล้วเสม็ดครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมนึงที่จะประทับใจเก็บไว้ในใจอีกหรือเปล่าครับแน่นอนครับครับผมครับผมขอบคุณนะคะที่ให้มาได้ดูว่าเสม็ดสวยมากเลยค่ะครับที่ไปบอกต่อว่าเสม็ดสวยมากนะคะครับแล้วหลังจากนี้จะกลับมาอีกไหมครับแน่นอนครับครับเสม็ดสวยขนาดนี้แล้วก็หวานขนาดนี้เสม็ดหวานเหลือเกินครับแต่งงานมา7ปีแล้วค่ะ7ปีใช่ครับมีน้องหรือยังยังไม่มีครับยังไม่มีน้องคืนนี้จะมีเลยไหมฮะตั้งใจเหมือนกันนะคะจัดหนักจัดหนักนะฮะวันนี้กิจกรรมอะไรที่ประทับใจมากที่สุดครับเหมือนกันน่าจะเป็นเรือคายักมากกว่าแล้วครับทำไมประทับใจเรือคายักครับมันดีครับเขาชอบพายเรือชอบพายเรือเป็นผู้ชายพายเรือส่วนผู้หญิงก็นั่งยิงไปนั่งยิงมาหนวดชอบนวดนะครับชอบนวดนะครับชอบโมเมนต์ไหนมากที่สุดในทริปนี้ก็นวดแล้วก็พายเรือคายักอะค่ะครับผมก็โรแมนติกก็ได้ดูน้ำใจเขาเวลาพายเรืออะไรบรรยากาศโรแมนติกค่ะครับมาเที่ยวหลายครั้งแต่รู้สึกว่าครั้งนี้โรแมนติกที่สุดหวานหยดซะขนาดนี้แล้วกิจกรรมที่ทำล่ะครับประทับใจอะไร
สปาค่ะแล้วก็เล่นน้ำชมพระอาทิตย์ตกค่ะอันนี้ประทับใจดินเนอร์ตอนนี้ครับบรรยากาศดีมากลมเย็นเขานั่งกัน10คู่แต่2คนนี้เหมือนอยู่กันต่างหาก2คนเลยนะฮะเขานั่งจริงๆต้องมีคนเยอะแยะมากมายนะฮะทั้ง10คู่นะครับแต่2คนนี้เขาทำตัวประหนึ่งว่าหาดนี้มีแต่เรา2คนก็เรียนเชิญนะครับเกาะเสม็ดสวยครับตั้งแต่เด็กๆก็เป็นยังไงก็จังเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีความเจริญมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ในความทุรกันดารของเกาะเนี่ยมันทำชวนเป็นมนต์เสน่ห์ที่อยากจะให้มาโดยเฉพาะอ่าวพร้าวที่ว่าดูจากขาวแล้วมันดำอะไรเงี้ยวันนี้มาเล่นน้ำลืมตาในน้ำอะไรได้สบายเลยครับอาหารทะเลล่ะได้ทานบ้างยังได้ทานค่ะอาหารทะเลสดอร่อยดีประทับใจทุกอย่างที่มาที่นี่แล้วแถมมีนวดด้วยออชอบเลยครับครับผมคนขี้เมื่อยอยู่แล้วเป็นคนขี้เมื่อยอยู่แล้วประทับใจครับครับถ้ารายการจัดทริปได้สนุกมากกิจกรรมที่ชอบที่สุดที่ทำมาวันนี้คืออะไรครับก็พายเรือคายักค่ะครับผมอยากให้ทางรายการหรือว่าหน่วยงานที่ต้องการจะจัดกิจกรรมที่เสม็ดจัดกิจกรรมรูปแบบไหนอีกจริงๆอย่างนี้ก็ดีนะคะแต่ว่าเอามาเป็นครอบครัวเลยก็ได้สนุกดีค่ะวันที่จะต้องจากอ่าวพร้าวกลับกรุงเทพมหานครกันแล้วนะคะต้องมาถามความรู้สึกและก็ความประทับใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสม็ดหวานกันหน่อยแล้วล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมคะทริปนี้สนุกมากครับอะไรบ้างที่ประทับใจที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะเสม็ดสวยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่โดยเฉพาะหาดทรายนะครับสวยแล้วก็น้ำใสบรรยากาศดีครับอยากชวนทุกคนนะถ้ามีโอกาสแวะมาเที่ยวนะครับก็ให้มาเที่ยวที่เสม็ดครับอีกที่หนึ่งที่สวยมากครับถ้าใครยังไม่เคยมาขอให้มาดีกว่าครับทำไมเสม็ดสวยทรายขาวสะอาดมากเลยค่ะขอบคุณโครงการดีๆมากนะคะที่ทำให้เราได้มาเที่ยวค่ะตอนแรกคิดว่ามาแล้วจะเห็นน้ำดำๆแต่ก็ไม่มีเลยจริงๆอย่างที่เขาบอกยังไงก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเสม็ดกันเยอะๆนะคะเสม็ดยังสวยเหมือนเดิมนะคะก็อยากจะเชิญชวนมาฮันนีมูนกันที่เสม็ดค่ะนี่จะได้หวานเหมือนคู่นี้บ้างอยากให้มามากเลยเพราะว่าเสม็ดเนี่ยอ่าวพร้าวพระอาทิตย์ตกสวยมากรู้สึกเหมือนกับได้แต่งงานกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยว้าวพอดีก็แต่งงานมา7ปีแล้วก็รู้สึกแบบโรแมนติกสดชื่นเสม็ดสวยจริงๆครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักถ้ามีเวลาพักผ่อนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแวะที่นี่มาที่นี่ได้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางรายการด้วยครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาที่นี่ตอนนี้รู้สึกว่ามาถึงแล้วประทับใจมากเหมือนชายหาดถ้าเรามาเห็นสภาพแล้วสวยสวยมากครับสวยกว่าที่อื่นอีกนะครับแล้วก็ใกล้กรุงเทพมาก็สะดวกครับดีมากเลยครับก็คือบรรยากาศก็ดีครับแล้วก็เป็นอีก2เสียงที่ยืนยันว่าเสม็ดกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วนะครับมาฮันนีมูนที่เกาะเสม็ดที่นี่นะคะจะกี่รอบก็หวานค่ะเมื่อวานพายเรือคายักแล้วมีปลาเล็กๆกระโดดอะค่ะคืออารมณ์ว่าเสม็ดเนี่ยกลับมาฟื้นฟูเหมือนเดิมแล้วสวยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะและนี่ก็คือ Variety Today by สายสวรรค์เขียนยิ่งลาไปพร้อมกับกิจกรรมเสม็ดหวานซึ่งทุกคนดื่มด่ำประทับใจรวมทั้งความสวยงามของอ่าวพร้าวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองที่หวนกลับมาเหมือนเดิมสดชื่นมากๆนะคะอย่าลืมค่ะเสม็ดสวยช่วยกันบอกต่อว่าเกาะเสม็ดยังรอให้คุณมาเยือนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ